สวัสดีครับท่านผู้ชมก็พบกับผมอาจารย์ชาญฮุรีนะครับตอนนี้ก็พบกันเป็นประจำทุกวันนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะวันนี้เป็นวันจันทร์นะทุกท่านก็คงออกไปทำงานกันแต่เช้านะครับแต่เนื่องจากนะครับตอนนี้มีเรื่องของพวกเชื้อไวรัสโควิดระบาดเนี่ยก็จะมีหลายท่านส่วนหนึ่งนะครับที่ทำงานอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าอาจจะต้องหยุดนะครับสักพักหนึ่งนะครับที่จะต้องเก็บตัวหรือช่วยกันนะครับอยู่กับบ้านไม่ออกไปเกิดความเสี่ยงตัวผมเองก็ใช้เวลาตรงนี้นะครับที่อยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนำมาจัดรายการนำมาพูดคุยแล้วก็นำตัวเลขแล้วก็เอาตัวเลขเนี่ยมาสอนให้ท่านผู้ชมนะครับปกติถ้าเกิดไม่จัดรายการตอนเช้าเนี่ยเช้าก็จะนั่งดื่มนะครับโอวัลตินนะครับโอวัลตินหรือไมโลก็ได้นะเดี๋ยวกลายเป็นโฆษณาให้ท่านแต่ก็ดื่มจริงๆเพราะว่ารสกาแฟมาก่อนแต่ว่าติดกาแฟก็ได้นะดื่มกาแฟทุกวันมันเป็นความเคยชินหลังจากที่ไปบอลูนหัวใจมาเนี่ยก็ดูแลเรื่องของไขมันนะครับน้ำตาลครับเพราะว่าเดี๋ยวเบาหวานจะเริ่มขึ้นพออายุมากนะครับก็สมัยก่อนเช้ามาต้องจิบกาแฟนะครับอ่านมือถือนะครับแล้วก็บางครั้งก็จะต้องเช็คดวงส่งดวงตรวจดวงให้กับลูกค้าลูกศิษย์ที่ครับดูดวงกันเข้ามาวันๆก็จะมีภารกิจหรือมีงานอยู่ประมาณนี้ช่วงนี้ก็เช้ามาก็นั่งดื่มขิงบ้างโอวัลตินบ้างแล้วก็อ่านไลน์ตอบไลน์นะครับแล้วก็เพิ่มมันเราจะทำอะไรดีเราก็เพิ่มในเรื่องของการมาแนะนำตัวเลขแนะนำตัวเลขอย่างเดียวมันจะพอไหมนะเราก็เพิ่มเป็นการสอนเพิ่มเติมให้นะครับการที่เรามานั่งให้ตัวเลขเนี่ยก็ไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มให้นะย้อนไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วผมให้เลขขึ้นทาง YouTube เนี่ยผมเองก็ไม่ได้มานั่งจัดรายการให้นะผมทำตัวเลขผมก็เอาขึ้นไปเอาแต่เลขขึ้นนะครับแล้วก็ทำตัวเลขเป็นตารางแล้วก็สรุปตัวเลขบนล่างไว้ให้ท่านผู้ชมก็ดูแล้วก็ไปซื้อนะครับโดยก็อาจจะใช้การพิมพ์เป็นตัวหนังสือบอกไปว่าตัวเลขนี้เหมาะกับผู้หญิงเหมาะกับผู้ชายที่ถูกชะโลกแล้วก็ให้ไปซื้อกับคนขายอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็สถานที่ที่เหมาะที่จะไปซื้อที่จะให้โชคลาภเนี่ยนะครับควรจะราศีไหนคนเกิดวันไหนควรจะซื้อสถานที่ไหนเช่นโรงพยาบาลตลาดชุมชนนะครับคนที่อายุมากกว่าน้อยกว่าก็ทำนะครับเป็นตัวหนังสือขึ้นไปนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาประมาณ5ปีที่แล้วสมัยที่ผมเริ่มศึกษาโหราศาสตร์ใหม่ๆแล้วก็ยังไม่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์นักเนี่ยผมก็มักจะดูดวงกับท่านอาจารย์ท่านอื่นหลายท่านก็บอกว่าผมเนี่ยเหมาะกับการทำงานทางเบื้องหลังนะครับแล้วก็ทำให้ผมก็เอ้ยถ้าเราไปจัดรายการเนี่ยเราออกไปพูดอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นเบื้องหน้าไปแล้วเราก็เลยทำตัวเลขขึ้นไปแต่พอเรามาเริ่มเขาเรียกว่ามาศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยเราก็จะเริ่มมีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าในทุกวันนี้เราก็ทำงานเบื้องหลังอยู่นะการที่เราเป็นหมอดูเป็นนักพยากรณ์เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษากับลูกศิษย์อะไรเงี้ยเราก็อยู่เบื้องหลังเขาจะสำเร็จหรือล้มเหลวมันก็อยู่ที่บางครั้งก็อยู่ที่แนวทางการที่เราให้คำปรึกษาไปแล้วก็เราก็อาจจะอยู่เบื้องหลังในเรื่องของการที่เราทำรายการพวกนี้เราก็ทั้งเป็นผู้ผลิตเองเป็นเจ้าของช่องหรือบางครั้งที่เราเปิดช่องขึ้นมาให้กับท่านอาจารย์หลายๆท่านได้มีโอกาสที่จะมาจัดรายการนี้เราถือว่าเราอยู่เบื้องหลังนะตอนนี้เนี่ยตีความหมายของคำว่าเบื้องหน้าจนวันหนึ่งเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องออกมาเบื้องหน้าก็เพราะว่าหลังจากจัดรายการไปแล้วมีคนดูตัวเลขเราแล้วเริ่มติดตามเยอะขึ้นบางครั้งตัวเลขเนี่ยมันเยอะมันมีประมาณเป็น10คู่หลายท่านก็เลือกผิดเลือกถูกแล้วก็พลาดโอกาสคู่ที่เด็ดไปโดยที่เขาก็อาจจะเขาเรียกว่าเลือกเลขเองที่ไปเลือกตัวเลขที่ถูกทิ้งไปเพราะฟังจากหลายๆอาจารย์หลายๆที่ตัวเลขมันเยอะไปหมดบางจังอาจารย์บางท่านก็บอกตัวเลขนั้นดับตัวเลขนั้นเด่นก็เลือกผิดเลือกถูกจนวันนึงผมก็เลยตัดใจที่จะไม่อยู่เบื้องหน้าก็มาจัดรายการนะครับประมาณ3ปีที่ผ่านมาก็เห็นผมหลังๆเนี่ยผมมานั่งจัดเนี่ย
ออกมาเบื้องหน้าแล้วแต่ก็ยังทำงานเบื้องหลังอยู่นะก็ยังเป็นคนผลิตอยู่นะครับถ่ายเองมั่งตัดต่อเองมั่งแล้วก็ยังเป็นนักพยากรณ์ที่ยังให้คำปรึกษากับลูกค้าหรือลูกศิษย์ที่เขาเชื่อถือศรัทธาฉะนั้นเหรียญมันก็มี2ด้านทุกอย่างมันก็มี2มุมนะการที่เราออกมาเบื้องหน้าเนี่ยเราก็ต้องยอมรับแล้วเราก็เจอมา3ปีแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะคือคำพูดนี้มันก็ใช้ได้นะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยอะไรพวกเนี้ยมันก็บางครั้งเลขเราเข้ามากๆแล้วก็อาจจะวันไหนที่เราพลาดนะคนที่รอซ้ำเราก็มีนะเข้าบ่อยๆวันไหนหลุดมานะเข้า3ครั้ง4ครั้งหลุดไปครั้งก็โดนคอมเมนต์ว่ามาอย่างรุนแรงแล้ววันที่เราเข้ามาล่ะวันที่คุณถูกมาล่ะนะครับบางท่านเนี่ยก็มีหลากหลายนะในช่วงแรกๆอะไรนั่นก็ดีมากเลยก็ขอบคุณนะครับเพราะว่าเป็นคนไทยก็จะเป็นคนที่ผมว่าก็มีคุณสมบัติที่มีข้อดีพวกนี้อยู่อย่างเช่นพอคุณมีโชคมีลาภเนี่ยอาจารย์อันนี้ก็เป็นสินน้ำใจนะก็โอนมาให้นะครับบางคนถูก900โอนมาให้100นึงบางคนถูก10,000นึง 20,000 บาทนึงก็ไม่ได้โอนฉะนั้นมันก็มีความหลากหลายใช่ว่าทุกคนถูกจะต้องโอนให้ผมแต่ผมบอกว่ามันก็มีคนทุกกลุ่มฉะนั้นคนที่เขาจะชมก็เยอะนะคนที่ซึ้งในน้ำใจก็เยอะคนที่ไม่ชอบเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงโชคแล้วชอบเลขจากที่อื่นมากกว่าก็มองตัวเลขเราอาจจะไม่น่าสนใจมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับอย่างผมเนี่ยคนที่ติดตามก็ตามเลขเราคนที่ไม่รู้จักเราเขาก็ไม่ตามเลขเราเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเลขเรามันเข้ามากน้อยแค่ไหนฉะนั้นทุกอย่างอ่ะมันก็มีทั้งคนรู้จักคนไม่รู้จักคนชอบและคนไม่ชอบคนชมและคนติอันนี้ผมถึงพูดถึงเหรียญมีสองด้านอันเนี้ยผมก็เลยบอกว่าการที่ผมมาให้ตัวเลขรายวันการที่ผมมาสอนหรือการที่ผมมาให้ความรู้เนี่ยนะครับผมก็ทำใจไว้แล้วล่ะนะครับ1เราคิดว่าเราได้อะไรเรามาจัดเพื่ออะไรเรามาจัดเพราะอะไร3คําเนี่ยมันก็มีความแตกต่างอยู่นะจะเอาแต่ได้หรือจะมองว่าเรามาทำเพื่อตัวเราหรือเพื่อผู้อื่นหรืออะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่เหตุและผลของคนทำและคนที่เขาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างผมเนี่ยผมถามว่าเสียเวลาไหมที่ผมมานั่งจัดทุกวันถ้าเปิดเมื่อก่อนผมก็คงไม่มีเวลาเยอะเพราะผมต้องทำงานหลายอย่างเดินทางอะไรอย่างเนี้ยเวลามาอยู่บ้านเนี่ยถามว่าเราเอาเวลาตรงนี้มานั่งจัดรายการหรือเอาไปทำด้านอื่นเนี่ยมันก็อยู่ที่เราจะใช้เวลาทำอะไรแล้วถามว่าผมเสียเวลาไหมถ้าเราคิดอย่างนั้นถามว่าคนฟังเสียเวลาไหมคุณฟังเขาก็ต้องใช้เวลามานั่งฟังเหมือนกันนะดังนั้นถ้าเขาคิดว่ามันไม่มีประโยชน์กับเขาเนี่ยเขาจะมานั่งฟังไหมแล้วเราจัดรายการถ้ามันไม่มีประโยชน์มันไม่น่าสนใจมันจะมีคนฟังคนดูไหมฉะนั้นเนี่ยเราอย่าคิดว่าเราทำเพื่อตัวเราเองเอาแต่ได้อย่างเดียวฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์กับคนดูหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่แต่ละท่านจะตัดสินใจ3ปีที่แล้วผมก็จัดฟรีให้ฟังฟรีมาโดยตลอดปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มที่จะมีกลุ่มที่จะเชิญชวนให้เข้ากลุ่มมาฟังผมพูดมาฟังผมอธิบายโดยที่ผมก็จะมีค่าเข้ากลุ่มใน500บาทส่วนหนึ่งผมก็นำไปทำบุญไปจัดกิจกรรมไปให้ทุนการศึกษานะครับแล้วก็นำไปจัดกฐินผ้าป่าไปมอบให้โรงเรียนสร้างรั้วโรงเรียนซื้อคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยรายได้จะมาจากท่านที่มีโชคมีลาภพอถูกเราให้ฟรีนะให้ถังฟรีพอเขามีโชคมีลาภจากถังเราเขาก็โอนเงินทำบุญเข้ามาโอนเงินมาให้อาจารย์ตอนหลังผมก็บอกเมื่อมีถังฟรีอยู่แต่ถ้าท่านอยากจะได้เลขน้อยชุดกว่านั้นหรือจะฟังเทคนิคอย่างที่ผมมาพูดทุกวันนี้เมื่อก่อนผมไม่ได้เล่าขนาดนี้นะผมก็ต้องเข้าไปในกลุ่มนะครับเพื่ออย่างน้อยก็จะได้ร่วมทําบุญกันนะครับหลายท่านก็มีปฏิกิริยาว่า3ปีได้ฟรีมาโดยตลอดนะพอเริ่มมีกลุ่มที่จะเป็นสมาชิกนะครับพิเศษฟังผมไลฟ์สดแล้วมีร่วมทําบุญกันนะครับงวดละ500บาทหลายท่านก็มีความรู้ว่าอาจารย์เมื่อก่อนเคยให้ฟรีหลายท่านเคยรับไม่เคยให้เลยถูกมากี่ครั้งไม่เคยโอนร่วมทำบุญเลยก็มีหลายท่านถูกมาถูก500โอนมา50ถูก500ถูก900โอนมา101เนี่ยผมว่าโอ้โหบางคนถูกเป็นหลักหลายพันนะไม่โอนก็มีแต่คนถูกหลักร้อยแล้วโอนเนี่ยความคิดต่างกันฉะนั้นเราจะให้ทุกคนคิดเหมือนกันไม่ได้เราจะบอกโอ้เรารู้สึกดีกับคนที่โอนเงินมาให้เรามันก็ไม่ใช่นะครับ
หลายท่านก็มีโชค 4-5 ครั้งพอเราจัดงานทำบุญเขาก็ร่วมทำบุญมานะทุกท่านก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยร่วมเลยแต่นั้นการร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลมีปัจจัยหลายอย่างมาประกอบดังนั้นการที่ผมมาสอนรายวันมาสอนเนี่ยหลายท่านก็ที่อธิบายอยากให้เข้าใจว่าจะได้อะไรเพื่ออะไรเพราะอะไรมันก็แล้วแต่จะคิดของผมเนี่ยก็มีคนหลายคนถามอ่ะผมมาสอนอย่างเงี้ยคนอื่นก็ปี้ไปคนอื่นนำความรู้ไปแล้วต่อไปผมจะทำหนังสือหรือจะทำเป็นอะไรออกมาเพื่อเป็นรายได้มันก็จะยากผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะผมมองว่าถ้าท่านนำความรู้ตรงนี้นะครับไปต่อยอดสร้างรายได้ด้านผมก็ถือว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเราทำให้คนคนหนึ่งมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ยเราถือว่าแค่คนเดียวเราก็ประสบความสำเร็จแล้วที่สำคัญตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีเมษาอีกทั้งเดือนเนี่ยที่เราต่อสู้กับพวกไวรัสโควิดเนี่ยนะครับแต่ว่าในอีกทางหนึ่งในด้านทางเศรษฐกิจเรื่องรายรับรายจ่ายเรื่องปากท้องเรื่องของปัญหาที่มันจะขาดรายได้เนี่ยวิกฤตมันจะยิ่งตกต่ำลงไปอีกมันก็จะเป็นอีกแนวทางปัญหาหนึ่งที่เราจะต้องยากลำบากที่เราจะต้องเจอแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะโควิดหายไปแต่ความกระทบผลกระทบทางด้านของรายได้เรื่องของการทำงานเรื่องของเศรษฐกิจที่ต้องฟื้นฟูกันอย่างหนักหน่วงเนี่ยจนถึงธันวาเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราจะต้องผจญและเจอกันดังนั้นการที่ผมอยากที่จะนำตัวเลขที่มันถ้าจะก่อให้เกิดรายได้กับคนดูได้เนี่ยมันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผมอยากจะทำนะครับแต่ว่าเลขจะเข้ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมก็พยายามเต็มที่ตามหลักวิชาที่ผมได้เรียนรู้แล้วก็คำนวณศึกษาแล้วคิดค้นขึ้นมาความแม่นไม่แม่นแล้วมันจะตรงไม่ตรงเนี่ยมันก็ต้องดูกันไปทุกวันเพราะว่าถ้าหวยรัฐบาลเนี่ยออกเดือนละ2ครั้งปีหนึ่ง24ครั้งแต่ถ้าเป็นหวยประเภทพื้นบ้านทุกวันเนี่ยผมว่าแค่เดือนเดียวเราก็รู้ละว่าอาจารย์คนนี้30วันให้เข้ากี่วันจดกันได้นะครับแล้วการทำ YouTube เนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปดูนะครับEP 1ถึง EP 10ได้เลยนะเพราะว่ามันจะอยู่ยกเว้นผมจะลบออกไปสามารถย้อนกลับไปดูไปศึกษาเพิ่มเติมไปดูซ้ำได้ไปดูสิ่งที่ผมพูดไว้มันโดนบันทึกเป็นหลักฐานไปนะครับวันนี้เป็น EP ที่6ผมจะสอนเรื่องของเทคนิคการเลือกตัวเลขนะครับในจุดที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องนำตัวเลขตัวนั้นมาเสี่ยงโชคเทคนิคการเลือกตัวเลขนะครับที่จะนำมาเสี่ยงโชคข้อที่2ข้อพอเทคนิคในการข้อแรกเทคนิคในการเลือกตัวเลขข้อ2เทคนิคในการเสี่ยงโชคหรือในการแทงลอตเตอรี่แทงหวยนี่แหละเราจะแทงยังไงให้เรามีเปอร์เซ็นต์ที่จะมีโอกาสได้มากกว่าเสียนะครับไม่ใช่ถูกมากกว่าผิดนะได้มากกว่าเสียนะครับตัวเลขที่ผมให้ไปเราจะแทงกันยังไงนะครับเพราะว่าผมจะแรกว่าจะสอนคุณสมบัติดาวต่อเนื่องไปแต่มองดูว่าหลายท่านเนี่ยถูกหลายท่านผิดทั้งที่เป็นเลขกลุ่มเดียวกันฉะนั้นผมคิดว่าไหนๆเราเปิดการสอนแล้วเราก็ควรจะนำเทคนิคที่สำคัญตรงนี้มาบอกท่านผู้ชมอยู่ในช่วงท้ายนะเพราะว่าหลายท่านไม่สนใจเทคนิคทั้งนั้นเนี่ยสนใจว่าวันนี้เลขเป็นเลขอะไรเลขอะไรเด่นก็หลายท่านก็สนใจเลขเป็นส่วนประกอบแต่มาเอาเทคนิคเอาความรู้กลับไปดังนั้นผมก็ต้องพูดกลางๆผมจะเอาตัวเลขไว้ด้านช่วงแรกนะครับช่วงเมื่อกี้เกินแต่วันนี้เกินนานหน่อยระบายความรู้สึกหรือระบายที่มาที่ไปว่าจะได้เข้าใจว่าผมจัดรายการเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ตัวเลขก็จะอยู่ในช่วงแรกช่วงสุดท้ายจะเป็นการสอนวันนี้เป็นการสอนที่ผมว่าใน5 EP ที่ผ่านมาอันนี้เป็นเทคนิคล้วนๆเลยนะซึ่งเป็นเทคนิคที่น้อยคนที่จะบอกกันเพราะว่ามันเป็นน่าจะเก็บไว้เป็นไฮไลท์ในการที่จะเป็นการสอนติดคอร์สเลยนะครับเพราะ EP นี้ยังเป็นพื้นฐานนะที่มันเป็นอยู่ในหลายๆที่ที่น่าจะเรียนรู้กันได้แต่เทคนิคเนี่ยมันเป็นเทคนิคประจำตัวและประสบการณ์ของแต่ละคนถ้าอาจารย์ที่มีฝีไม้ลายมือเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคเยอะบางทีก็อยู่ที่เขาจะเปิดเผยบอกหรือไม่เขาก็จะบอกกับคนใกล้ชิดหรือคนที่เป็นคนที่ติดตามเขามานานๆเนี่ยแต่ตอนนี้ผมก็สามารถบอกไปให้กับทุกท่านที่สนใจเข้ามาฟังนะครับ
เรามาดูเส้นทางของดาวนะครับและตัวเลขเมื่อวานนะครับเมื่อเวลา 18:15 นาทีถึง 18:30 นาทีเนี่ยตอนนี้นะเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วมันมีฮานอยอย่างเดียวนะตอนนี้มันมีคำว่าฮานอย VIP เข้ามากลายเป็นว่ามี2ช่วงเวลาฉะนั้นเราก็จะพูดเป็นช่วงเวลาแล้วกัน 18:15 นาทีกับ 18:30 นาที18:15 นาทีเนี่ยเป็นเลขท้าย2ตัวแล้วก็18:30 นาทีก็มี4ตัวแต่เรานิยมที่3ตัวกันนะครับก็18:15 นาทีนี่ออกเลขเริ่มมาแล้วนะเลขผมนะเลขชอบผมเลยเลข8ท่านมา88นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเลขชอบแล้วก็มาเบิ้ลเหมือนกันนะครับ2ตัวนะครับช่วง6ประมาณ 6:30 6:00 น.นะ6:15 นะออก88แล้วก็เลข3ตัวนะครับช่วง 6:30 ออก914กับส่วนฮานอย VIP ออกประมาณ 19:30 นาทีนะครับแล้วก็เลขล่างเหมือนกันนะครับทีเด็ดเลยนะเลข5ออก55เมื่อวานออกตอง5ก็ถ้าเราจะเสี่ยงตัวเลขนะเราก็ต้องทำใจแล้วก็คำนวณตัวเลขสู้กันนะถึงเลขเขาจะออกยังไงก็ช่างถ้าเราตัวเลขคำนวณตัวเลขมาดีเนี่ยดาวมีอิทธิพลแล้วมาตามนัดเนี่ยเราก็เข้านะถ้าเราก็ออกเบิ้ลแต่เราวิ่งเราลูดเราได้ตังค์เดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคตอนท้ายให้แล้วเลข3ตัวบนนะครับของฮานอย VIP 731นะครับฮานอยปกติแล้วกันพูดง่ายๆออก88ข้างบนออก914ฮานอย VIP ออก55ข้างบนออก73เนี่ยนี่คือผลการออกเมื่อวานผมให้ไปนะครับเมื่อวานผมให้ไปก็คือเน้น1 2 3เลข1เนี่ยเป็นปูเอกชะลองแต่กลับไม่เลือกนะแต่ว่าที่ชอบก็คือชอบดาวจันทร์กับดาวอังคารให้เท่ากันนะครับเพียงแต่วางเลขดาวจันทร์เลขน้อยไปอยู่ตำแหน่งเด่นเลขดาวอังคารไปอยู่ตำแหน่งรองแต่ว่าเลขดาวอังคารเนี่ยที่เลือกมา1 2 3แล้วเลือกยากเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยอยู่ใน3จุดเลยนะครับก็อยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระลาภะแล้วก็ตรีโกณนะเมื่อวานก็มันทีหวยออกไปแล้วมันก็ถึงบอกมันต้องมาทบทวนมาดูกันคนเลขที่เคยออกไปกระดุมพระลาภะเลข5เนี่ยเคยแรงออกมาเค้าอยู่2ตำแหน่งเลข3นะครับก็อยู่กระดุมพระลาภะแถมอยู่ในตนุลักษณ์นะครับผมจะเรียกในภพเป็นภพตนุนะในการวางลักษณ์เนี่ยมันก็อยู่3ตำแหน่งรับ1เป็นปูเอกแล้วก็2ที่ผมเลือกมาเพราะว่าผมมองว่า2เนี่ยอยู่ในตำแหน่งของอุดด้วยนะครับแล้วได้อุดเกือบจะได้มหาอุดเหนือขาดประมาณ2องศากว่าๆก็จะก็เกือบมันอุดเนี่ยมันคือ3มองว่าช่วงนี้หวยออกก็ใกล้เคียงมหาอุดพอดีน่าจะแรงขึ้นมาแต่ว่า2ก็แรงไม่พอเลข1กับเลข3กลับเข้ามานะครับเลขผม3113เนี่ยมีคนถูกนะไปถูกที่ VIPนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคตอนหลังให้ว่าถ้าออก VIP แล้วเราซื้อแค่ฮานอยช่วง 6:15 18:15 ที 18:30 นาทีเนี่ยมันจะพลาดเดี๋ยวจะมีเทคนิคตอนท้ายให้นะครับต่อไปนี้ผมจะทำอย่างนี้ให้แล้วกันหลายท่านฟังแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจผมจะทำช้าขึ้นอีกอันนั้นการที่ผมอัดตอนเช้าแล้วมันขึ้นประมาณ 9:00-10:00 เนี่ยเพราะว่าผมจะมาใส่ชาร์จถ้าพูดแบบนี้ทาง Facebook หรือ YouTube แล้วขึ้นเลยเนี่ยมันจะเร็วนะครับอัพได้เลยแต่ตอนนี้ผมต้องมาใส่ผังประกอบเขาเรียกเป็นชาร์จประกอบการพูดเหมือนการสอนเนี่ยให้มันเข้าใจเพิ่มขึ้นผมจะทำผังการเส้นทางของเมื่อวานแบบนี้ให้ฟังแล้วกันตนุเมื่อวานเนี่ยระวังลัคนาไว้ที่ผมดูอีกนิดนึงวางลัคนาไว้ที่เมื่อวานเนี่ยราศีมีนใช่เพราะว่าผมได้โจโรแห่งเลิกโจโรแห่งเลิกเนี่ยคือดาวเจ้าเลิกคือดาวอาทิตย์เลข1โคจรอยู่วันที่29นะเมื่อวานโคจรอยู่ที่ราศีมีนเราต้องไปวางลัคนาหรือตนุลักษณ์นะครับพบตนุไว้ที่ราศีมีนงั้นเราเขียนขึ้นมาชาร์ตผมจะทำขึ้นมาประกอบตนุเลข1นะครับก็คือเป็นโจโรเลิกเลข1ที่เราวางอยู่ที่ราศีมีนเมื่อวานเลข1ได้ตำแหน่งปูเอกวงเล็บไว้ชั้น2คือรองลงมาหน่อยด้อยลงมาหน่อยแต่ว่าก็ยังเทียบเท่าปูเอกนะครับพบกระดุมพระ
นะครับของราศีมีนก็คือราศีเมษมีดาวอยู่2ดวงนะครับดาวดวงแรกคือดาวจรเป็นดาวที่จะอยู่เลข0นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวอังคารเลข3นะครับนี่คือพบกระดุมพระชาร์จขึ้นแต่แล้วนะส่วนพบราพะเนี่ยของชาวราศีมีนได้แก่ถอยไป2หลังย้อนไปครับก็ช่องถัดไปเป็นราศีกุมช่องที่1ห้องที่2เป็นช่องราศีมังกรก็เป็นพบราพะของชาวราศีมีนมีดาวจรอยู่3ดวงดาวอังคารเลข3ดาวพฤหัสเลข5ดาวเสาร์เลข7มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข7เราลอกออกมานะครับพบราพะมี3 5 7ดูตามชาร์ตการตีโกณกันนับไป5ช่องจากราศีมีนบนซ้ายไปก่อนนะ1ที่มีนนะครับย้อนขึ้นไปนะครับ2ที่เมษ3ที่พฤษภ4ที่มิถุน5ที่กรกฎนะครับกรกฎก็คือตีโกณนะครับกับราศีมีนนะครับกรกฎเลข2เขียนมาที่คำว่าตีโกณไปทางขวานะครับราศีมีนนับมาเป็นมีน2เป็นกุม3มังกร4ธนู5เป็นพิจิกราศีพิจิกตีโกณกับราศีมีนนะครับไม่มีดาวโคจรแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวอังคารเลข3เอาเลข3จดออกมาตีโกณมี2 3ดาวจันทร์ดาวอังคารเล็งเมื่อวานหลุดเล็งอีกแล้วนะครับอันนี้รู้เพราะว่าขอบคุณท่านผู้ชมมากนะแล้วก็ดีใจด้วยนะท่านผู้ชมดูแล้วก็สามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจเมื่อวานส่งมาในไลน์ว่าอาจารย์เลขออกมาเลขเล็งของอาจารย์แต่มันไม่มีในชาร์ตมันหลุดไปได้ยังไงใช่อ่ะก็ขอบคุณนะท่านชมถือว่าขอชมแล้วกันท่านผู้ชมเก่งนะดูแล้วมีความเข้าใจว่าราศีมีนเล็งกับราศีกันนะครับเล็งก็คือตรงข้ามกันราศีกันเนี่ยตรงข้ามกับราศีมีนคือเล็งซึ่งกันและกันราศีมีนเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเลข5ราศีกันเนี่ยมีดาวพุธเลข4บวกกันได้9เมื่อวานเลข4หลุดโผไปนะครับชาร์จขึ้นมาเล็งคือดาวพุธเลข4นะมาย้อนดูตามชาร์ตนะตนุรักษ์หรือตนุพบตนุเนี่ยดาวอาทิตย์เลข1ได้ตำแหน่งปู่เอกชั้น2พบกระดุมพระมีดาว2ดวงดาววิทยุเลข0กับเลข3พบราพะมีดาวอยู่3ดวงคือเลข3เลข5เลข7พบตีโกณนะครับในราศีในลัคนาที่เราวางไว้คือราศีมีนคือเลข2เลข3เล็งนะครับราศีที่เล็งนะครับกับราศีมีนคือราศีกันเลข4นะครับเมื่อวานออกมา88โอเคเลขเบิ้ลหลุดออกไป914ก็ไปดูพบธนุนะปู่เอกเล็งเลข4นะครับออก14นะถ้าเขียนอย่างนี้น่าจะถูกไปนะเดี๋ยวเราสรุปกันตอนท้ายคลิปตอนสอนส่วน VIP ออก55 55เลข5อยู่ในภพราพะถ้าเรานำภพราพะมาเป็นตัวเลขหลักเนี่ยเราก็น่าจะถูกนะครับเดี๋ยวผมจะต้องบอกแล้วว่าต่อไปเลขที่จะต้องเลือกเป็นหลักต้องเป็นภพราพะแหละภพโชคลาภนะครับถึงแม้จะออก55ถ้าเราวางภพราพะเนี่ยเราก็จะได้ลูดเลข5เนี่ย50ถึง59ก็จะถูกนะครับแล้วก็จะวิ่งเลข5เราก็จะถูกนะครับส่วนเลข VIP ข้างบน3ตัวออก731เราไปดูพบตนุเลข1นะปู่เอกชั้น2เข้าพบกระดุมพระ03มี3 3เข้าพบราพะมี3มี5มี7พบราพะเข้า3ตัวเลยนะเข้าข้างล่างคือเลข5เข้าข้างบนคือ3กับ7ตีโกณมี2มี3นะครับตีโกณนี่เลขดาวอังคารเลข3ก็เข้า VIP นะครับ3ตัวบนเลข4เนี่ยเข้าน้อย VIP บนไปแล้วน้อยบนไปแล้วนะครับ1 4จะเห็นได้ว่าเลขที่ผมบอกว่าเลข3เนี่ยอยู่ใน3ตำแหน่งออก VIP น้อยข้างบนนะออก3 1หลายท่านก็ถูกคู่นี้แหละถูก3 1 1 3เพราะอยู่ในชุดรองที่ผมเขียนไว้1 3 3 1ซึ่งผมก็บอกว่าเลข3กับเลข2เนี่ยผมให้เท่ากันนะครับหลายท่านวิ่ง1หรือวิ่ง3ก็มีโชคไปนะครับอันนี้คือเส้นทางของการย้อนกลับไปทำการบ้านแล้วก็ผ่าตัวเลขนะครับของเมื่อวานให้ดูกันว่ามันเดินทางมายังไงแล้วเราคำนวณไว้ถูกสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเลขที่เราวางไว้เนี่ยเข้ากี่ตัวเข้าเป็นส่วนใหญ่เพียงแต่อยู่ที่เราจับคู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงตอนท้ายว่าจับคู่และเราเสี่ยงโชคหรือแทงยังไงนะครับให้โชคนะครับวันนี้วันที่
30มีนานะครับก็2อย่างนี้ที่ผมใช้นะครับในการที่จะคำนวณหาตัวเลขนะครับเรามาดูกฎ5ข้อแรกก่อนนะครับ5ข้อแรกคือหาตำแหน่งดาวที่เราจะไปวางลัคนานะครับเพื่อที่จะตั้งให้ได้เป็นภพธนุลักนะครับหรือผลภพธนุนะครับเพื่อเราจะได้สามารถวางลัคนาแล้วเราก็หาภพกระดุมพระราภะแล้วก็หาตำแหน่งของการตีโกณแล้วก็การเล็งลัคนาแล้วก็คุณสมบัติดาวนะครับ5ประการสำคัญนะครับที่เรานำมาใช้อันดับแรกเราก็ต้องดูดาวโคจรนะครับผมดูจากไดอารี่โหรนะครับ2563ของท่านอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วต้องพูดทุกครั้งเพราะถือออกเอาออกมาดูบางครั้งก็ดูในมือถือนะในก็เรียกว่าในโปรแกรมโพลาโชดนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่30มีนาขึ้น7ค่ำเดือน5ดาวจรนะครับก็เขาเรียกว่าผมดูแล้วก็เป็นดาวดวงเดิมนะครับมีย้าย1ดวงนะครับนั่นก็คือดาวจันทร์นะครับดาวมฤตยูเลข0อยู่ราศีเมษเหมือนเดิมนะดาวพฤกษ์ราศีพฤษภมีดาวศุกร์เลข6กับดาว9พักเกตราศีมิถุนก็มีดาวจันทร์ย้ายเข้ามานะครับมีดาวจันทร์เลข2แล้วก็ดาวพระราหูเลข8นะครับแล้วก็วันนี้ดาวจันทร์เพิ่งย้ายนะย้ายตอนเวลามืดหน่อยนะครับก็23:44แต่ก็ยังถือว่าในช่วงที่ลอตเตอรี่ออกนะครับหวยออกนะครับเลขออกเนี่ยนั่นก็ท้องแก่แล้วล่ะใกล้ย้ายใกล้คลอดแล้วก็ถือว่าก็แรงนะพอๆกับเพิ่งย้ายใหม่ๆนั่นแหละแล้วก็ในราศีมังกรก็ยังเป็นดาวชุดเดิมนะดาวอังคารเลข3ดาวพฤหัสเลข5ดาวเสาร์เลข7ราศีกุมก็จะมีดาวพุธเลข4ราศีมีนมีดาวที่เล็กหนึ่งอันนี้คือครับอยู่ในตำแหน่งดาวโคจรซึ่งเราจะต้องดูดาวโคจรในแต่ละวันเพราะเราคำนวณเลขรายวันนะครับส่วนดาวเจ้าฤกษ์อันนี้เรื่องยาวเรื่องใหญ่นะครับเรียนอันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่านะครับการคำนวณมาจากการวิชาการดูฤกษ์ซึ่งก็เอาจริงแล้วก็จะเป็นจากราศีนี่แหละแต่แบ่งออกมาในแต่ราศีราศีหนึ่งเนี่ยก็จะมีกี่องศานะครับแล้วก็จะมีกี่ตียางแล้วก็จะมีกี่ลูกนวางนะครับแล้วก็จะแบ่งนักษัตรนะเลิกบนเลิกล่างออกไปเป็นทั้งหมด27นักษัตรในแต่ละกษัตริย์ในแต่ละราศีในแต่ละนวางก็จะแบ่งออกเป็น9กลุ่ม9กลุ่มดาวนะครับก็จะมีตั้งแต่ดาวอาทิตย์เลข1จนถึงดาวพระเกศเลข9นะครับซึ่งก็อย่างที่เราคุยกันนะครับโจโลแห่งเลิกจนถึงทริศโทแห่งเลิกวันนี้นะครับก็ได้ในตำแหน่งของวันที่30มีนานะครับวันนี้ได้ตำแหน่งภูมิปาโลแห่งเลิกภูมิปาโลแห่งเลิกเนี่ยคือดาวจันทร์เลข2เป็นดาวเจ้าเลิกฉะนั้นดาวเจ้าเลิกเมื่อเป็นดาวจันทร์เราก็มาดูตำแหน่งของดาวจันทร์ที่จรในวันนี้นะครับดาวจันทร์ที่จรในวันนี้ก็คืออยู่ในภพราศีมิถุนที่ผมบอกไปนะครับแต่นี้เราก็ได้แล้วได้ลัคนาที่วางแล้วลัคนาวางก็จะเป็นภพธนุนะเดี๋ยวผมจะทําช้าขึ้นไปนั่นก็คือวางไว้ที่ลัคนาราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนนะครับมีภพกระดุมพระครับมีภพกระดุมพระก็คือราศีกรกฎราศีกรกฎไม่มีดาวจรดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวจันทร์เลข2นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตไว้เลยว่าตนุกระดุมพระราภะตีโกณและเล็งเป็นเลขอะไรนะมันจะได้ไม่หลุดนะครับที่ผ่านมาพูดไปแล้วไม่ได้ทำชาร์ตขึ้นมามันหลุดนะครับคราวนี้มันจะได้ไม่หลุดส่วนภพราภะของชาวราศีมิถุนเราย้อนไป2ถอยหลังไป2ช่องถอยหลังช่องแรกจะเป็นราศีพฤษภถอยหลังช่องที่2ก็จะเป็นราศีเมษราศีเมษคือภพราภะของราศีมิถุนตอนนี้มีดาวมันจะอยู่เลข0ถึงอยู่มาหลายปีต้องลอกแล้วไม่ประมาทแล้วส่วนจะใช้ในการคำนวณเลขลงในผังเป็นเลขชุดที่ต้องการหรือไม่ค่อยว่าที่หลังดึงออกมาก่อนดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวคาเลข3นะครับเราได้ตนุแล้วตนุก็จะมีตามผังจะมีดาวจันทร์นะครับที่วางรักจะมีดาวพระราหูที่เป็นดาวจรจ
จะมีดาวพุธเลข4เป็นดาวจารีเกษตรเขียนตนุรักษ์เอามาได้3ตัว2 4 8นะจันทร์พุธพระราหูส่วนกระดุมพระไม่มีดาวจรแต่มีดาวจารีเกษตรคือดาวจันทร์เลข2กระดุมพระคือเลข2ราพะที่พูดไปเมื่อกี้นะครับอยู่ในราศีเมษมีดาวจรเป็นดาวที่จะอยู่เลข0ดาวจารีเกษตรคือดาวคาเลข3ใต้มานะครับราพะเบอร์1แล้วนะราพะก็คือ0 3นะครับราพะนี่คือโชคลาภเลยนะหลายครั้งพูด5ข้อแล้วก็ไปเน้นตัวอื่นหมดเลยไม่ได้เน้นราพะราพะมา4 5งวดติดกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลข5ที่ออกคราวที่แล้วนะครับ5995แล้วก็คราวนี้ออก55อีกนะครับก็ถือว่าราพะยัง 90% เลยนะต่อมาตรีโกณราศีที่ตรีโกณกับราศีมิถุนนะครับนับไป5ช่องนะครับมิถุนกรกฎนะครับกันตุล5ช่องตกที่ตุลตุลไม่มีดาวจรราศีตุลไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวศุกร์เลข6วนไปทางขวานะครับก็จะได้ที่ราศีมีนขอโทษราศีมิถุนราศีพฤษภราศีเมษ3แล้วนะราศีมีน4ราศีกุม5ราศีกุมตอนเนี้ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าดาวโคจรคือดาวพุธเลข4ดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพระราหูเลข8ตีโกเราก็จะได้เป็นนะครับราศีตุล6ราศีกุมมี4มี8ครับก็ได้6 4 8นะเป็นตีโกนเล็งคราวที่แล้วหลุดอีกตำแหน่งนึงที่สำคัญที่คราวที่แล้วหลุดแล้วก็เลขไปหลุดเลขที่เข้าทุกทีเลยนะมันก็จะทำให้เราตอกย้ำได้ว่าเราหลุดนะเพราะมันหลุดแล้วพอมันเข้ามันจะเห็นชัดเลยตำแหน่งการเล็งครับราศีมิถุนเนี่ยเล็งกับราศีธนูนะครับก็คือราศีธนูเนี่ยไม่มีดาวจรนะครับแต่มีดาวเขาเรียกเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพฤหัสเลข5นะครับก็เราก็ใส่เล็งไว้ว่าเป็นเลข5ดาวพฤหัสนะครบแล้วก็สรุปนะครับเราก็ได้ตัวพบหลักที่ผมทำออกมานะครับตอนนี้เป็นชาร์ตขึ้นมาก็คือพบธนูนะครับเราจะได้2 4 8พบกระดุมพระก็คือเลข2พบราพะคือเลข0เลข3พบตำแหน่งการตีโกนนะครับ6 4 8ตำแหน่งการเล็งได้เลข5นะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวเลขทั้งหมด7ตัวนะครับพอมาเรียงกันจากน้อยไปหามากก็คือ0 2 3 4 5 6 8 0 2 3 4 5 6 8นะครับทีนี้ผมก็จะมา เลือกให้เหลือ5ตัวนะครับเลือกให้เหลือ5ตัวนะครับก็คือศูนย์เนี่ยนะครับอยู่ในภพราพะนะครับสองเนี่ยอยู่ในภพกระดุมพระนะครับแล้วก็สามเนี่ยนะครับอยู่ในภพราพะครับสี่เนี่ยนะครับอยู่ในภพตนุรักษ์แล้วก็อยู่ในตำแหน่งการตีโกนนะครับห้าเนี่ยอยู่ในตำแหน่งการลิงนะครับหกเนี่ยอยู่ในตำแหน่งการตีโกนนะครับ8เนี่ยอยู่ในภพตนุรักษ์นะครับคือราศีมิถุนแล้วก็อยู่ในตำแหน่งการตีโกนเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีตำแหน่งการตีโกนก็คือตีโกนกับราศีกุมเนี่ยราศีกุมเนี่ยมีดาวพระราหูเลข8อยู่นะครับฉะนั้นก็7ตัวเนี่ยก็จะมีตำแหน่งแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ผมจะเลือกภพราพะละภพราพะเข้า 90% ก็มีเลข0กับเลข3เลือกออกมานะครับพบกระดุมพระพบการเงินนะครับก็มีเลข2นะครับแล้วก็2ตัวที่อยู่2ตำแหน่งคือพบตนุก็คือกับตีโกนตำแหน่งตีโกนเนี่ยก็คือ4กับ8 4กับ8อยู่2ตำแหน่งส่วนมีตำแหน่งที่ได้อย่างละตำแหน่งคือเล็งเมื่อวานก็ตัดเล็งออกนะครับแล้วก็ตีโกน6นะครับผมก็เอาเป็นตัวรองไว้นะครับก็คือ5 6วงเล็บไว้นะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่กำลังศึกษาอยู่ว่าเลขตำแหน่งตัวเลขดีทั้งหมด7ดาวเนี่ยมันเยอะถ้าจะตัดออกท่านผู้ชมก็ฝึกตัดออกเองไม่ต้องตัดตามผมก็ได้ชอบเลขไหนแล้วคิดว่าเลข0ไม่ชอบอย่างเงี้ยตัด0ออกก็ได้แต่หลายครั้งที่ผมไม่ตัดพบราพาออกแล้วมันมาซึ่งเลข0เนี่ยอยู่ใน3ในราศีเมษมา5ปีก็จริงอ่ะไม่อยากเสี่ยงไม่อยากตัด0ออกแล้วกูก็ไปตัดเลขออกเลขถูกออกอีกฉะนั้นก็คู่5 6คู่การเงินด้วยนะความสำเร็จดาวพฤหัสแล้วเลข6ดาวศุกร์สวยมากเลยแต่ตำแหน่ง
คุณสมบัติดาวในวันนี้เนี่ยด้อยกว่าตัวเลขอีก5ตัวผมใส่วงเล็บไว้ให้ท่านผู้ชมรู้ว่าเป็นตัวเลขที่ดีแต่ลองจากเลขอื่นแล้วกันก็ห้อยไว้อย่างนั้นนะให้ท่านผู้ชมรู้ว่าตัวเลขนี้ผมคัดออกนะแต่อยู่ใน5กลุ่มตัวเลข5ชาร์ตที่ขึ้นไปนะครับเลข5อยู่ในตำแหน่งการเล็งเลข6อยู่ในตำแหน่งการตีโกนนะเราได้เลขแล้วเลขตัวที่ผมจะให้วิ่งและลูดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคตอนท้ายเป็นตัวเลขตัวเดียวในบรรดา7ตัวที่มีพลังมากที่สุดอ่ะเมื่อวานให้2กับ3คู่กันก็มา3นะวันนี้ยังตามเลขเดิมในตำแหน่งภพราภะนะเลข3นะครับเลข3อยู่ในภพราภะภพโชคลาภผมให้เลข3เป็นตัววิ่งตัวลูดนะครับแล้วก็ให้ไปจับกับเลขอีก4ตัวก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเลข4ตัวมี0มี2มี3มี4มี8แล้วก็จับกันไป3ไปจับ0 3 0 0 3 3ไปจับ2 3 2 2 3 3ไปจับ4 3 4 4 3 3ไปจับ8 3 8 8 3นี่คือชุดเด่นเอาเลข3เป็นตัวตั้งชุดรองก็จะเหลือชุดที่ผมเลือกมานะในตำแหน่งการเงินแล้วกันพบกระดุมพระมีพบที่จะให้เรามีเงินให้เรามีรายได้เนี่ยพบกระดุมพระมีเลขอะไรเป็นเลข2ฉะนั้นเราก็เอาเลข2ไปจับกับเลขที่เหลือนะก็2002นะครับ2332มันมีอยู่แล้วในชุด3เราก็ไม่ต้องใส่2002 2442 2882นะครับนี่คือตัวเลขที่ผมนำมาฝากท่านผู้ชมในวันที่30มีนาคมนะครับก็หลายท่านก็ถ้ายังเชื่อมั่นในตัวเลขผมก็ตามกันต่อไปถือว่าเลขที่เข้ามา3วันติดกันเนี่ยมันเป็นเลขของฮานอย VIP 3วันแรกเป็นเลขของฮานอยปกตินะครับมันก็เลยมาเข้ากันแล้วนะเข้า6วันจริงอ่ะ3วันแรกฮานอยปกติ3วันหลังติดต่อกัน3วันต่อมาเนี่ยเป็นฮานอย VIP เลยแต่ก็ยังดีที่ยังเข้านะครับก็ยังมีคนได้ค่าขนมกันวันนี้ EP 6นะครับหลายท่านที่รอฟังในการที่ผมเกริ่นหัวไว้ว่าผมจะมาสอนเทคนิค2ข้อข้อแรกเทคนิคการเลือกตัวเลขในตำแหน่งที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่จะนำไปเสี่ยงตัวเลขข้อที่2เทคนิคการแทงนะครับให้มีโอกาสถูกนะครับแล้วก็ให้มีรายได้นะครับมีโอกาสผิดเนี่ยมันน้อยมันก็น่ามีโอกาสถูกมากเมื่อมีโอกาสถูกมากเราก็มีโอกาสที่จะมีรายได้นะครับข้อแรกก็คือง่ายๆเลยนะครับที่บางทีพูดไปแล้วไม่จดไม่ทำชาร์ตหรือว่าพูดแล้วก็ไม่สรุปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันก็ไม่ได้ใจความที่สำคัญฉะนั้นผมสรุปเทคนิคให้ว่าอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งที่ผมเลือกนะครับเพราะว่าจะต้องเลือกบ่อยที่สุดคือเราเลือกตัวเลขหลักนะครับมาจากภพราภะภพโชคลาภซึ่งมีพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเกษตรในราศีกุมฉะนั้นเมื่อระวังลัคนาที่ไหนก็ได้แต่ถอยไป2ช่องแล้วเป็นภพราภะมีเลขดาวจรเลขอะไรแล้วมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเลขอะไรเอาภพตัวนั้นเป็นภพหลักเป็นเลขหลักนะครับส่วนถ้าเกิดซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในครั้งไหนในวันไหนที่ได้ตำแหน่งในเรื่องของตำแหน่งปู่เอกชั้น1หรือชั้น2เนี่ยให้ตัวเนี้ยเลือกมาลองจากอันดับภพราภะหรือถ้าเลขนี้อยู่ในภพราภะด้วยยิ่งดีเลยยิ่งนำมาเป็นตัวประกอบหลักคราวที่แล้วเลข1ออก14ละอยู่ในได้ตำแหน่งปู่เอกชั้น2แต่ผมไม่ได้เลือกมานะครับก็เป็นการผิดพลาดของผมเหมือนกันอันนี้ก็มาสรุปให้ท่านผู้ชมนะว่าจุดที่2ที่ต้องเลือกคือตำแหน่งปู่เอกนะครับปู่เอกเนี่ยที่ยังไม่ค่อยได้เน้นท่านผู้ชมมากเพราะว่ามันต้องใช้วิชาการดูเลิกกันให้เลิกมาบอกท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าเลขตัวไหนได้ตำแหน่งปู่เอกเนี่ยมันต้องถามผมอะเพราะบางทีผมถ้าจัดรายการทั่วไปหรือผมเอาเลขขึ้นผังผมก็ไม่ได้บอกเป็นปู่เอกเพราะว่าถ้าเราอยู่เบื้องหลังเราทำตัวเลขขึ้นชาร์ตหรือส่งไปทางไลน์ในกลุ่มไลน์เยอะๆพันกว่าคนเนี่ยส่งไปก็เป็นแต่ผังเลขเราไม่สามารถที่จะไปอธิบายได้ว่าเลขนี้เป็นปู่เอกนะอะไรนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งที่เราจะต้องเลือกเป็นตำแหน่งที่รองประมาณอันดับ3นั่นคือพบกระดุมพระพบกันเงินนะครับ3พบเนี่ยให้เลือกก่อนเลยแล้วรองลงมาก็คือตนุรักษ์ตนุภพ
การตีโกนและการเล็งนะครับกลุ่มแรกนี่เท่ากันนะลาภะปูเอกกระดุมพระเป็น A บวกกลุ่มที่2เป็นกลุ่มรองนะครับนะครับก็คือกลุ่มของตนุรักษ์ตีโกนเล็งรักอันนี้อยู่ในกลุ่ม A นะครับแต่บางครั้ง A ก็มานะอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ ปู่เอกมาเลข1นะครับแล้วก็กลุ่ม A ก็อยู่ในตำแหน่งเล็งก็คือดาวพุธเลข4ก็มาคู่กันนะครับฉะนั้น A อาจจะมากับ A บวกก็ได้หรือ A บวกไปจับกับ A ก็ได้หรือ A บวกมาด้วยกันคือ2กลุ่มเนี่ยแยกให้เห็นว่าความสำคัญที่ควรจะเหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยนะครับราพะกระดุมพระปู่เอกตนุรักษ์ตีโกนเล็งอันนี้คือกลุ่ม2นะครับอันนี้คือเทคนิคข้อแรกต่อมาเทคนิคข้อที่2อันนี้สำคัญมากนะครับพูดให้ฟังละเอียดไปเลยนะครับแต่จะใช้เวลาไม่มากก็คืออย่างยกตัวอย่างวันนี้ผมให้เด่น3 1 2 3 4คู่เด่นรองนะครับ1 2 3 3คู่นะครับ3คู่3คู่นะครับเท่ากับเด่น3 4คู่รองเนี่ยรองเด่น2อีก3คู่รวมกันเป็น7คู่7คู่เนี่ยกลับไปกลับมาถือเป็น14ชุดนะครับฟังตรงนี้นะครับเด่นแล้วก็รองเนี่ยรวมกันนะครับวันนี้มีทั้งหมด14ชุดเอาตรงนี้วันนี้เป็นตัวตั้งเป็นการยกตัวอย่างยกตัวอย่าง14ชุดตัวนี้ถ้าเราเล่นฮานอยช่วงเวลา 18:15 นาทีนะครับแล้วก็ฮานอย VIP ให้เล่นคู่เลยนะครับเทคนิคผม14ชุดถ้าเราเล่นเวลาฮานอยปกตินะครับบนล่างเนี่ยมันจะเป็นทั้งหมด14ชุดใช่ไหมครับถ้าเราเล่นทั้งบนทั้งล่างก็จะเป็นทั้งหมด28ชุด28ชุดเราดูฮานอยปกติก่อน28ชุดเราแทงชุดละ10บาทนะครับเราลงทุนทั้งหมด28ชุดชุดละ10ก็เท่ากับว่า280บาทฮานอยเนี่ยเขาจะจ่ายบาทละ90เราถ้าเราเล่นทั้งบนทั้งล่างเลยไอ้28ชุดเนี่ยซื้อไปเลย280บาทแล้วมันออกชุดใดชุดหนึ่งหรือข้างบนหรือข้างล่างแล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็จะได้900บาทหากออก280บาทเราก็จะเหลือทั้งหมด620บาทนี่คือเราได้แน่ๆแล้วนะถ้าเราไปเลือกตัดไปตัดมาเนี่ยนะบางทีเราไปตัดคู่ถูกออกเทคนิคอันนึงที่ใช้นะครับที่ผมบอกให้เล่นทั้งฮานอยปกติและฮานอย VP เมื่อกี้มันมี28ชุดมันมีทั้งหมด28ชุดนะครับ10คือทั้งหมดเนี่ยข้างล่าง14ข้างบนอีก14ฮานอยปกติเป็น28ตอนนี้ให้ไปเล่น VIP อีก28บวกเข้าอีกบางคนมองเลขมันเยอะไปเล่น2อันเสียตังค์เยอะ28บวก28เล่นทั้งฮานอยปกติและฮานอย VIP ชุดที่ผมให้ไอ้3 2ชุดเด่นวันนี้เนี่ยทั้งหมด7ชุดเนี่ยเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันกลายเป็น56ชุดเยอะมั้ยเยอะลงทุน10บาท56ชุด10บาทคือ560แต่ถ้ามันถูกชุดเดียวจะเป็นฮานอย VIP หรือฮานอยปกติเนี่ยเราจะได้900บาทเพราะว่ามันจ่ายชุดละ90บาท900หักออกจาก560บาทเราเหลือ340บาทเราได้กำไรนะเราได้ไม่ต้องไปบอกอาจารย์หนูไม่ได้เล่นฮานอย VIP ค่ะไม่ได้แทงเพราะว่าเล่นแค่ฮานอยปกติเพราะกลัวจะต้องลงทุนเยอะลงตัวแค่ตัวละ10บาทคุณมีเงิน560บาทเนี่ยคุณมีโอกาสได้900บาทวันหนึ่งจะเอาอะไรมากมายแต่ถ้าคุณแทงตัวละ100แล้วกันผมคิดจะแทง30 50คำนวณยากบวกเป็นตัวละ100คุณแทงไปตัวละ100คุณลงทั้งหมดสมมุติว่าคุณลงไปที่28ร้อยหนึ่งก็ 2,800 คุณได้มา 9,000 คุณก็จะเหลือ 6,200 บาทแต่ถ้าคุณไปแทงที่56ชุด VIP ด้วยนะมันจะไปเมื่อกี้มัน28มันก็จะเป็น56 56แล้วคุณลงทุนไป 5,600 บาทแต่นะครับร้อยหนึ่งมันได้ 9,000 คุณได้ 9,000 คุณก็จะเหลือ 3,400 บาทนะครับแต่ถ้าคุณแทง30บาทตัวละ20บาทมันก็จะเหลือเป็นหลักพันนะผมว่าคุณต้องไปคำนวณเอาเองแต่ว่าคุณจะแทงตัวละบาทก็ได้
ัวละ5บาทก็ได้แต่คุณต้องเล่นนะครับ28ชุดกับ56ชุด28ชุดนี่คือฮานอยปกติแล้วไป28ชุดกับฮานอย VIP อีกเล่นมันทั้งฮานอยปกติและฮานอย VIP เลยเพราะผมไม่สามารถบอกได้ว่าจะมาฮานอยในช่วง 8:30 นหรือฮานอยในช่วง 20:30 นเมื่อ6เดือนที่แล้วเนี่ยมันไม่มีฮานอย VIP ก็ให้กันตัวเลขพื้นฐานตรงนี้ไปเล่นแต่ฮานอยฮานอยฮานอยตอนนี้เขาพัฒนาไม่รู้ด้วยความคิดอะไรเขาอ่ะเขาก็เปิดฮานอยขึ้นมาอีกชุดหนึ่งมาให้เสี่ยงโชคกันอีกรอบหนึ่งมันเลยตั้งมาว่ามันเป็นฮานอยชื่อไม่ให้มันซ้ำกันก็เพิ่ม VIP ไปมันเลยกลายเป็นเลขออก2ครั้งเลขผมก็จะไปเข้า 6:30 นหรือ 20:30 นผมก็ตอบไม่ได้แต่มันมาอยู่ใน2กลุ่มเนี่ยฉะนั้นผมคิดเทคนิคให้แล้วให้คุณเล่นทั้ง2กลุ่มอ่ะแล้วไม่ถ้าเราแทงเยอะสมมุติเราแทงไปเล่นไป2กลุ่มแล้วเขาตั้งมาด้วยผมคำนวณแล้วบาทจ่าย90บาทยังไงอ่ะมันมีส่วนต่างที่เราได้กำไรเราไม่ได้เล่นจำนวนคู่ที่เยอะกว่าจำนวนที่เขาจ่ายเงินไม่งั้นเราแทงถึงถูกเราก็ขาดทุนอย่างเงี้ยมันไม่ควรไปเล่นหรอกถึงแทงในคู่ที่ถูกแต่จำนวนคู่มันเยอะเกินกว่าที่จำนวนรายรับที่เราจะได้แทงไปยิ่งแทงถูกยิ่งขาดทุนไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้ามันมีอยู่ในคู่ที่ผมเก่งไว้ให้เนี่ยมันจะได้ไม่พลาดกันว่าโอ้คนอื่นถูกแต่เราไม่ถูกเพราะว่าเราไปตัดคู่ที่ถูกออกตอนนี้ไม่ต้องตัด7คู่เนี่ยนะครับเราทำทั้งหมดเป็น14ชุด14ชุดเล่นทั้งบนทั้งล่างฮานอยปกติก็เป็น28ชุดแทงไปตัวละบาทก็28บาทถูกมามันได้90บาทนะคุณจะแทงตัวละบาทก็ได้นะเอา90ลบ28คุณก็เหลือ62บาทบวกกำไรนะอันนี้คือเทคนิคนะครับหลายท่านฟังแล้วลองเอาไปเสี่ยงวันนี้ดูอีกข้อนึงนะครับเอายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับถ้าเป็นหวยรัฐบาลน่ะลอตเตอรี่บ้านเราล่ะทุกวันที่1และ16ล่ะนะครับเอาตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับ7คู่14ชุด7คู่14ชุดนะครับของเราไม่มี VIP มีบนมีล่างนะครับเป็น28ชุดแทงตัวละบาทเราได้ถ้ามานะเราได้20เราลงทุนไป28บาทแต่บ้านเรา65บาทหรือ70บาทผมจำไม่ได้เอาที่มาตรฐาน70บาทแทงบาทนึงได้70บาทน้อยกว่าฮานอย20บาทฮานอยเนี่ยเขาบัฟราคาเราจ่าย90เพื่อให้คนมาเล่นไงนะครับจ่าย70บาทบาทนึงได้70เราทุนลงทุนไปเมื่อกี้28ชุด28บาทเราได้กำไรทั้งหมด42บาทเห็นไหมถ้าเราแทงตัวละ10บาท280บาทเราถูกเราได้700บาทเราหักออกไปเราเหลือ420บาทแน่รัฐบาลไทยเราก็ใช้สูตรของผมสูตรนี้ได้แล้วตัวเลขของผมเนี่ยผมก็จะให้เด่นบนเด่นล่างนะผมให้ประมาณข้างบน3ชุดข้างล่าง3ชุดชุดน้อยกว่าด้วยนะหรือแค่6ชุดเองแต่ยกตัวอย่างเอา7ชุดนี้ไปคำนวณ นะครับอันนี้คือหวยรัฐบาลไทยบาทละ70แต่หักแล้วมันมีส่วนต่างอยู่นะครับแทงข้างบนข้างล่างไปเลย28ชุดนะครับถ้ามันมี7คู่ถ้ามันมี6คู่มันก็แค่24ชุดเอง24ชุดก็24บาทแทงตัวละบาทไปออกข้างบนเราได้เราออกข้างบนหรือข้างล่างก็แล้วแต่เราได้70บาทนะครับแล้วถ้ากรณีมันออกทั้งข้างล่างข้างบนมันอยู่ในชุด56ชุดนี้ในฮานอยเราได้2เด้งจากเราได้900แทงตัว10บาทนะเราได้900เราได้ 1,800 ฉะนั้นเราได้กำไร 1,000 กว่าบาทเลยเพราะเราถูกทั้งข้างบนทั้งล่างไม่มีความเป็นไปได้เพราะว่าทั้งหมดถ้าเราเล่นหวยรัฐบาลเนี่ย24ชุดเนี่ยในแต่ละชุดอาจจะออกข้างบนหรือข้างล่างไม่จำเป็นต้องเลขซ้ำกันไม่จำเป็นว่าต้องไปออก2 4ข้างบนแล้ว4 2ข้างล่างไม่จำเป็นมันออกจะเป็น2 3ข้างบน2 4ก็ได้เพราะผมมีข้างบนชุด2 3ข้างล่างมีชุด2 4อย่างเงี้ยมันก็เท่ากับเราได้2เด้งถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับอย่างนั้นถ้าออกบนหรือล่างเราได้ต่อเดียวเราก็บวกถ้ามันเลขเรามาเฮงๆเลยนะมันมาทั้งบนทั้งล่างเราก็ได้เป็น2เท่านะครับนี่คือเทคนิคของการแทงนะครับในการนำคู่มาแทงไม่ต้องไปตัดออกนะครับเอาคู่ผมแล้วไม่ต้องเอาคู่เลขอื่นมาเพิ่มให้มันเยอะถ้าเพิ่มมันเยอะเนี่ยนะโอกาสที่คุณถูกแล้วเขาจ่ายมาคุณจะขาดทุนก็มีเพราะว่าคุณเล่นเป็นหางว่าวเลยเกินหน้ากระดาษ A4 อย่างเงี้ยเทคนิคข้อที่2ที่ผมไลฟ์สดและผมสอนกับลูกศิษย์ผมทุกครั้งที่เข้ามาไลฟ์สดแต่ไลฟ์สดมีค่าจ่ายนะ500บาทตอนนี้หยุดอยู่เพราะว่าลอตเตอรี่งวดที่1โดนเลื่อนไปเป็นที่2คือจะพาผมจะไลฟ์ก่อนลอตเตอรี่ออก3วันนะครับมาแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้บอกเทคนิคกันเลขหนึ่งที่ผมเน้นให้เล่นก็คือวิ่งถ้าเลข3วันนี้มาแล้วเราวิ่งเราได้ตังค์นะครับถ้ามาข้างล่างได้3ต่อเข้ามาข้างบนได้4ต่อหรือ5ต่อนะครับประมาณนั้นแทงบาทนึงได้5บาทนะครับ
ก็ถ้ามาทั้งบนทั้งล่างคุณก็ได้2เด้งก็ได้ไป9ต่อ10ต่อทางบาทนึงก็ได้10บาททาง100นึงก็ได้ทางล่างก็ได้500มันน้อยแต่ว่าผมสอนในกลุ่มในเทคนิคก็คือมันน้อยแต่มันถูกนะถูกแล้วคุณเอาทุนคืนก่อนดีไหมเราไม่ขาดทุนนะเล่นอะไรเราต้องเซฟตัวเองนะเล่นต้องพยายามมาคิดว่าเล่นไม่ขาดทุนก่อนนะถ้าบวกกำไรก็เป็นน้ำจิ้มนะครับเป็นเราเรียกว่ามันก็เป็นโชคลาภของเราแต่อย่าขาดทุนทุกวันเลยหลายวันมันก็หลายบาทนะให้วิ่งแล้วถ้าคนที่ไม่เอาเทคนิคข้อแรกผมไม่ใช้ไปใช้เทคนิคการลูดเนี่ยผมบอกเลยผมคำนวณแล้วนะการลูดเนี่ยทั้งหมดมัน19ประตูของผมมัน14ประตูเองกลับไปกลับมามันเป็น38ประตูของผมเป็นแค่เขาเป็น38ของผมเป็นแค่14เป็นแค่28ผมเซฟกว่า10ประตูนะเขาว่าคิดลูดมาดีแล้วเจอผมคิดไปนะเอา7คู่มานี่เป็น14ประตูบวกลบไปกลับเป็น28ประตูของเขาอ่ะของเขาของผม14ประตูนะครับของเขา19ประตูกลับไปกลับมาเป็น38ประตูของผมกลับไปกลับมาเป็นแค่28ประตูหมายถึง28คู่เขา38คู่ผมคิดให้คู่ต่ำลงโอกาสแก๊ปส่วนต่างกันได้เงินจะเยอะขึ้นฉะนั้นถ้างงอะไรไม่เป็นก็วิ่งลูดไปนะครับแต่ถ้าฟังเดี๋ยวผมจะเน้นเทคนิคตัวนี้ในวันพรุ่งนี้ด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาคุยเส้นทางของดาวแล้วก็ตัวเลขที่เข้ามาผมมั่นใจว่าเลข3มานะครับอยู่ในกลุ่ม5ตัวเลขในผังผมนี่แหละนะครับใน2 0 2 3 4 8เนี่ยนะครับในตำแหน่งราพะกระดุมพระตนุหรือว่าตำแหน่งตีโกหรือเล่งกันเนี่ยนะครับก็วันนี้ EP 6ได้เทคนิคดีๆไปหลายท่านก็อาจจะมองว่าโอ้ไม่รู้เลยนะไม่เคยแทงแบบนี้หรือว่าจะลองเอาไปแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับวันนี้วันที่30มีนา6โมงครึ่งทุ่มครึ่งเจอกันแล้วขอให้เป็นข่าวดีท่านผู้ชมได้ค่าขนมนะครับเศรษฐกิจแบบนี้ค่าขนมก็ต้องเอานะที่สำคัญกอกเลยนะเว็บที่เขาให้กอกเนี่ย5,000 บาทต่อเดือนน่ะกอกไปเลยส่วนเราเข้าขายมากน้อยแค่ไหนเราอย่าไปตัดสินใจเองให้รัฐบาลเป็นคนตัดสินใจให้เราว่าเราเข้าขายไหมแล้วเขาก็ถ้าเข้าขายเขาก็จะ SMS มันแจ้งว่าเขาอนุมัติโอเคโอนเงินเข้ามาแต่ที่สำคัญข้อมูลนั้นต้องเป็นความจริงนะกอกข้อมูลที่ไม่จริงไปมีความเสี่ยงนะครับถือว่าเราให้ข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับสุดท้ายฝากเรื่องของโควิด-19 นะก็ไม่จำเป็นก็อยู่บ้านแล้วก็ป้องกันดูแลการรักษาความสะอาดนะครับออกไปก็ทำอะไรก็ติดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้นะครับก็ใช้ให้มันเคยชินและสม่ำเสมอรวมถึงผ้าอนามัยคาดปากเมื่อวานผมขับรถออกไปข้างนอกไปอัดรายการกับท่านอาจารย์สัมพันธ์นะครับก็ถนนว่างมากๆเลยนะครับไม่แทบไม่มีรถเลยนะครับก็หลายท่านก็คงให้ความร่วมมือที่อยู่บ้านแล้วก็หลายท่านก็ทำงานกันที่บ้านบริษัทหลายบริษัทห้างร้านกิจการก็ตอนนี้ต้องหยุดก่อนนะเดือนเมษานะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับในตัวเลขรายวันและการสอนการคำนวณเลขและเทคนิคต่างๆในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ถ้าคิดว่ามีข้อเสนอแนะดีๆหรืออยากมีอะไรจะติชมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับช่วยกด Subscribe นะครับหรือภาษาไทยคือกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเราแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปค้นหาคลิปให้มันยุ่งยากและเสียเวลาว่าอาจารย์มาหรือยังนะครับถ้ากดติดตามกดกระดิ่งเนี่ยมันจะขึ้นแจ้งเตือนแล้วมีคลิปใหม่มาแล้วนะครับก็สนใจก็เข้ามาดูครับก็พบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ต้องลาท่านชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ